ับกลับมาช่วงสุดท้ายของ Thailand Only นะครับก่อนจะไปถึงนี่แหละเมืองไทยใช่ที่พี่เจี๊ยบบอกว่าจะมีแอดเวนเจอร์น้องนางไอจะพาไปมาอีกที่นึงก่อนนะพาไปเที่ยวแอดเวนเจอร์เหมือนกันที่จังหวัดพะเยานะคะที่นี่เขามีการพาไปชมทุ่งทานตะวันเหลืองอารามแบบนี้ที่ม่อนทานตะวันตำบลป่าซาอำเภอดอกคำใต้เป็นยังไงล่ะตอนนี้จริงๆหลายพื้นที่เขาก็มีนะปลูกดอกทานตะวันไว้ถ่ายรูปอะไรแบบนี้แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขี่ม้าได้ด้วยรถ ATV ที่นี่ก็มีวิ่งไม่ค่อยออกเนาะไหนเนี่ยสงสัยน้ำมันเขาก็ต้องช้าๆไงค่อยๆชื่นชมธรรมชาติใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอโอ้เดี๋ยวจะบู๊เดี๋ยวต้องรอเป็นรถที่เขานำเที่ยวแบบนี้นะคะแต่ ATV เขาก็มีจริงๆให้ขับรถ ATV ท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะไปตามแนวเขาค่ะนอกจากนั้นในแต่ละจุดจะมีสวนสตรอเบอรี่ฟาร์มนกกระจอกเทศฟาร์มแกะหมู่บ้านคาวบอยก็โอ้โหเต็มอิ่มเที่ยวชมเลยอีกหนึ่งอย่างเป็นไฮไลท์ของที่นี่คือการชมฝูงนกยูงที่มันบินลงมาเนี่ยหากินมันบินได้ปะมันบินได้นะบริเวณม่อนทานตะวันคือได้สัมผัสกับนกยูงแบบใกล้ชิดนั่นเองนะคะโดยเฉพาะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากเพราะพื้นที่ที่นี่เนี่ยกว่าพันไร่ด้วยกันที่สำคัญฟรีนะคะเข้าชมกันได้ตอนนี้ก็ยังชมกันได้อยู่ไปต่อกันที่จังหวัดกระบี่นะครับน้ำตกร้อนสะพานยูงนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับโลกมีนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยหลงไหลเป็นอย่างมากเมื่อกี้มีกระจมอกด้วยขาวๆเนาะมาถึงอ้อยพูดผิดใส่ใส่เนาะแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนเดินทางมาสัมผัสกับไอเขาเรียกไอร้อนแล้วก็จากน้ำแร่นะครับธรรมชาติของทานน้ำตกร้อนนะครับที่แบ่งออกเป็นชั้นๆของแอ่งน้ำอย่างมหัศจรรย์นะครับอุณหภูมิของน้ำร้อนเนี่ยกำลังดีเลยเท่าไหร่40ถึง45องศาเซลเซียสโอ้โหร้อนอ่ะก็ร้อนอยู่นะเราว่าอยู่มันร้อนร้อนนะนะโดยนักท่องเที่ยวก็สามารถลงไปอาบน้ำแร่ได้นะครับบรรยากาศโดยรอบก็ปกคลุมไปด้วยพันไม้เขียวขจีร่มรื่นก็บรรยากาศดีอ่ะคืออากาศหนาวๆไงจากพื้นที่ก็ไปลงแช่น้ำอุ่นแบบนี้ก็ดีใครจะเอาไข่ไปลวกไปต้มอะไรก็ได้เลยระวังสุกไปด้วยนะคะมานี่แหละเมืองไทยเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกพี่เจี๊ยบก็บอกว่าจะพาไปแอดเวนเจอร์น้องนางน้องไอพาไปนะคะที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองเขาบอกว่ามันมากๆขับ ATV บุกป่าฝ่าดงไม่ใช่ป่าดงดิบนะคือป่าฝ่าดงจริงๆนะคะพาไปลุยกันเลยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับคุณผู้ชมที่ชม Spring News นะคะคุณผู้ชมติดตามชมนะคะรายการ The Documentaries นะเป็นรายการใหม่ของทาง Spring News เป็นสารคดีนะคะคุณภาพคุณภาพมากๆออกอากาศในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา17:05 นะคะถึง18:01เต็มอิ่มนะคะเริ่มไปเมื่อวานนี้วันที่6มกราคมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่9มกราคมนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือวันเสาร์ที่10นะคะถึงวันอาทิตย์ที่11มกราคมเวลา13:05 นะคะถึง15:00 นนี่2ชั่วโมงเลยก็อย่าลืมติดตามกันได้ความรู้แล้วก็ได้ความสนุกสนานด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราลากันไปด้วยนี่แหละเมืองไทยกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะซึ่งจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำกิจกรรมที่เรียกได้ว่ากำลังนิยมเลยใช่นะคะนั่นก็คือการขับรถ ATV นั่นเองนะคะเป็นกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่เราจะพามาขับกันแบบรับฤดูหนาวอะไรประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวเราเลือกรถแล้วก็ขึ้นไปเลยค่ะไปกันเลยค่ะในการ
การขับขี่รถ ATV ส่วนใหญ่แล้วนะคะเน้นให้ผู้เล่นกิจกรรมได้ความตื่นเต้นสนุกสุดมันกับการขับรถบุกป่าฝ่าดงเพื่อสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติตลอดเส้นทางนะคะยาวกว่า2กิโลเมตรซึ่งระหว่างทางก็จะมีทั้งทางราบขับขี่สบายและก็ทางคดเคี้ยวค่ะให้ได้ทดสอบความสามารถในการขับรถ ATV รวมไปถึงนะคะบ่อโคลนค่ะเพื่อเป็นการฝึกบังคับทิศทางของรถด้วยค่ะซึ่งการขับขี่รถ ATV นะคะจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันคือรุ่นเล็กจะบังคับคล้ายกับมอเตอร์ไซค์ค่ะแต่จะมี4ล้อและรุ่นใหญ่จะบังคับเหมือนกับการขับรถยนต์เลยใครที่ขับรถเป็นอยู่แล้วนะคะถือว่าไม่ยากค่ะซึ่งแต่ละรุ่นนะคะจะใช้ความเร็วต่ำแต่รับรองว่าสมบุกสมบันสนุกไม่แพ้กันเลยค่ะก็ ATV นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรถเกี่ยวกับการผจญภัยนะครับแอดเวนเจอร์นะครับเป็นเส้นทางนะครับให้วิ่งนะครับมีขึ้นเนินลงเนินนะครับดูธรรมชาตินะครับวิ่งขับสนุกสนานนะครับประมาณนั้นนะครับเราแนะนำเราก็จะสอนวิธีการขับเบื้องต้นแล้วก็จะมีเจ้าที่คอยดูแลนะครับคอยกำกับดูความเรียบร้อยความปลอดภัยนะครับบอกเลยนะคะว่าเป็นครั้งที่2แล้วค่ะกับการขับรถ ATV ของนี่แหละเมืองไทยซึ่งแต่ละที่จะไม่แตกต่างกันมากแต่ความมันและความสนุกอยู่ที่การบังคับทิศทางของรถนี้ละค่ะแม้ว่าบางช่วงนะคะจะขับไม่ถูกบ้างจนต้องออกจากเส้นทางแบบนี้ค่ะเกือบไม่รอดแล้วล่ะค่ะแต่การขับรถ ATV ที่นี่นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สำหรับคนที่ชอบทำกิจกรรมการผจญภัยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสนใจนะคะก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะคะที่ธนูรีสอร์ทอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะรับรองว่าคุณจะได้บรรยากาศที่สนุกสนานแน่นอนใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะหากใครที่กังวลว่าจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเล่นแล้วก็หายห่วงได้เลยค่ะเพราะตลอดเส้นทางจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยให้ซึ่งถ้ารถมีปัญหาหรือว่าเครื่องยนต์ขัดข้องก็จะให้จอดชิดเส้นทางเลยแล้วจะมีผู้เชี่ยวชาญมาซ่อมให้ค่ะ